เยอะเกินไปใช่ว่าดีการพูดน้อยเกินไปก็ไม่พอดีฉะนั้นการพูดจึงต้องเหมาะสมนะครับโดยมุ่งเน้นว่าเขาจะได้รับคุณประโยชน์ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์และแน่นอนฮะตอนจบทุกครั้งมันจะต้องจบแบบจับใจหลักการพูดที่มีมาตรฐาน4ประการแบบนี้เขาจะใช้เคียงคู่กับเวลาขึ้นต้นก็คือขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางกลมกลืนตอนจบจับใจนะครับเมื่อนำมาผนวกใช้กับหลักการสากลแบบนี้ที่มีมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดครับไปคุยเรื่องอะไรกับใครก็จะได้รับการต้อนรับและเปิดรับเสมอตัวจำหน่องใช้หลักการนี้มาตลอดนะทุกวันนี้นอกจากงานบรรยายแล้วก็ยังต้องเดินทางพบผู้คนในสังคมเพื่อทำการค้าการขายเพื่อทำการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงใช้หลักการนี้เสมอครับเจอรปภ.ทักทายเหนื่อยไหมเดี๋ยวออกมามันมีร้านขายเครื่องแช่ข้างในเดี๋ยวมีเครื่องดื่มกำลังมามอบให้เจอแม่บ้านเจอคนขายอาหารการทักทายแบบนี้ทำให้มีวันไม่มีวันติดตันทางบุคคลฮะมันจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่เราเลือกคบเลือกคุยได้ฉะนั้นทุกท่านครับพอเรานำสิ่งเหล่านี้มาผูกร้อยเรียงเนี่ยนะฮะโรงเรียนเปิดมาโป้งสร้างความประทับใจในห้องเรียนเริ่มต้นสนทนากับครูบาอาจารย์ด้วยกันเพื่อนครูรวมถึงผู้ปกครองอย่างเงี้ยนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากนั้นพอเรามีเนื้องานต่างๆเนี่ยการสื่อสารเรื่องรายละเอียดทำให้เขาเกิดความเข้าใจในจุดนี้นะฮะในข้อ3มันมีดังต่อไปนี้ครับคนทุกคนบนโลกเขาจะให้ความร่วมมืองานอะไรก็ต่อเมื่อเขาเหล่านั้นเข้าใจครับคนเราจะเข้าใจก็มาจากการที่มีคนไปสื่อสารครับคนเราที่จะไปสื่อสารเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีองค์ความรู้มาจากการฝึกฝนครับคนเราที่จะมีองค์ความรู้และฝึกฝนได้นั้นก็ต้องมาจากการมีวินัยครับเหมือนเมื่อช่วงเช้าที่อาจารย์หน่องบอกว่าความรู้สร้างความแตกต่างวินัยสร้างความสำเร็จดังนั้นทุกท่านครับคนทุกคนเนี่ยที่รักในการสื่อสารนอกจากจะมีหลักการผู้ที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยในองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์เขาจะมีภาษาอังกฤษอยู่4ตัวนั่นก็คือ KASH